ในธรรมชาติมีมิตินี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งผงชูรสนะคะนั่นก็คือใบไม้ชนิดหนึ่งในที่นี้นี่มาเจอเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าคะน้าเม็กซิโกค่ะมันให้รสชาติอูมามิคือกลมกล่อมหวานละมุนละไมมากเรามาดูกันไหมคะว่าใบนี้มาจากไหนให้รสชาตินี้ได้อย่างไรค่ะ Did you know คุณรู้ไหมคะน้าเม็กซิโกหรือผักชายาหรือชายาเนี่ยล่ะค่ะมีหลากหลายชื่อมากแล้วแต่คนจะเรียกนะคะแต่ทั้งหมดทั้งเส้นนี้คือเจ้าผักใบสีเขียวเข้มๆดูคล้ายกับใบมะละกอแต่มีขนาดเล็กกว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักผักชายาหรือว่าชายาหรืออาจจะรู้จักมานานแล้วเพราะว่าผักนี้นะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเม็กซิโกชื่อชายานั้นก็มาจากภาษาสเปนนั่นเองค่ะผักชายานิยมทานกันมากในแถบประเทศเม็กซิโกกัวเตมาลาและอเมริกากลางนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผักชายาเป็นไม้ที่ขึ้นง่ายค่ะเพียงแค่หักกิ่งยาวประมาณ1คืบมาเสียบเอาไว้ในดินที่มีความชุ่มนะคะก็จะสามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะที่สำคัญนะคะยังมีรสชาติที่หวานมันไม่เหม็นเคี้ยวและไม่ขมจนได้ชื่อว่าเป็นต้นผงชูรสกันเลยทีเดียวสรรพคุณนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างค่ะเป็นแหล่งของโปรตีนวิตามินและยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโดยมีระดับสารอาหารสูงกว่าผักใบเขียวอื่นๆอีกมากทีเดียววิธีการรับประทานนั้นมีหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำเป็นเครื่องดื่มโดยจะมีการนำใบไปแช่น้ำแล้วต้มไฟอ่อนๆนะคะประมาณสัก20นาทีหรือจะนำใบที่หั่นและทำให้สุกแล้วนั้นไปคลุกข้าวรับประทานกับอาหารรสจัดอย่างน้ำพริกหรือจะผสมกับมันฝรั่งบดหรือแป้งข้าวโพดแล้วนำไปทอดเรียกว่าทำได้หลากหลายเมนูทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะใบชายาดิบๆนั้นเนี่ยมีพิษค่ะเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ใบนี้สุกก่อนรับประทานนะคะอีกทั้งการเก็บใบชายาหรือการปรุงอาหารจากใบชายาห้ามใช้กับภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมด้วยค่ะหรือว่าตอนที่นิ่มไปเม็กซิโกนะคะเขาเอาใบนี้มาคั้นแล้วก็กลายเป็นน้ำคือดื่มกระดกหนึ่งแก้วก็สดชื่นขึ้นมาแล้วก็แบบอร่อยหวานประแล่มประแล่มติดปากด้วยคุณผู้ชมถ้าเผื่อหาเจอนะคะบอกเราด้วยนะคะพวกเราเนี่ยจะไปปลูกที่บ้านด้วยเพราะว่านิ่มเคยชิมไปแล้วมันอร่อยจริงๆคราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะกับเรื่องราวดีๆสาระน่ารู้ที่นี่ Did you know คุณรู้หรือไม่